สวัสดีครับชุม่มข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟความเร็วสูงไปทอดพระเนตรการดำเนินง,งานของสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์และพลาสมาที่สำคัญแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและของโลกซึ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อวิจัยค้นหาพลังงานในอนาคตโทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่15กรกฎาคม2561เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมผู่ตงแชงกรีล,ลาอีสต์เซี่ยงไฮ้ไปสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้หงเฉียวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้หงเฉียวข้าราชการสถานกงศูนใหญ่นานครเซี่ยงไฮ้ เฝ้าทูละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งพระดําเนินไปประทับรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่ G676 เสด็จพระราชดําเนินจากนกครเซี่งไฮ้ไปนครเหรอเฟยบมณฑลอานหุยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง51นาทีนครเหรอเฟยเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเงินและการคมนาคมที่สําคัญของมณฑลอานฮุย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโครงการวิทยาศาสตร์ระดับชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเมืองลำดับที่สองถัดจากนครเซี่ยงไฮ้และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่แห่งแรกของมณฑลอานหุย มีโครงการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า800โครงการนอกจากนี้ยังจัดทำโครงการหงฉีหับเป็นศูนย์การคมนาคมที่มีการวางแผนอย่างดีด้วยการนำสนามบินสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานีรถโดยสารมาอยู่รวมกันเป็นที่เดียวนะับเป็นการวางแผนที่ดีทำให้การจราจรไม่ติดขัดเวลา11นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราชะดำเนินถึงสถานีรถไฟเหอฝอยใต้ ผู้บริหารสำน,นักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏติสันทาน้วยผูมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตารเต้าเซียงโหลในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ในว่านเปาเนียน ผู้อำนวยการสถาบันพลา s m a ฟิสิกส์และรองศา,ศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิษ์สินธรรมรลัลกระทวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จมีพิธีส่งมอบเครื่องโทโคามคกให้ไทยจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรบุญสมเลิธีรันวงศ์ ung, ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนรับมอบกุญแจเครื่องโทโคามกรุ่น HT6M จากผู้อำนวยการสถาบันพลา s m a ฟิส s กส์ เมื่อวันที่31มกราคมพศ2560สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันพลา s m a physics เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานร่วมกันในการขนย้ายเครื่องโทคามกรุ่น ht 6 m เป็นเครื่องรุ่นเดิมที่สถาบันพล a s m a ฟิ y ิกส์มอบให้ประเทศไทยเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตพลังงานในอนาคตจากเครื่องโทคามเครื่องโทคม เป็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อผลิตพลังงานนิวเคลียร์จากกลไกาการรวมตัวของอะตอมนิวเคลียร์ฟิวชันเป็นพลังงานสะอาดไร้กากมกันตรภาพรังสีแตกต่างจากการผลิตพลังงานนิวเคลียร์แบบอื่นที่อาศัยกลไกาการแตกตัวของอะตอมนิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งให้กากมันตรภาพรังสีที่มีอายุยาวนานเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากเตาปฏิกรณ์โทคาแมค สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้อะตอมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์โทโคาแมกเป็นไอโซโทโปของไฮโดรเจนซึ่งสามารถผลิตจากน้ำทะเลได้ทำให้มีเชื้อเพลิงเหลือล้นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจะนำเครื่องโทโคาแมกรุ่น HT6M มาใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากำลังคนร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยในประเทศไทยต่อไป ข้อตกลงความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของไทยให้เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและการประกอบเครื่องโทคาแมคเครื่องแรกในไทยได้ภายในปี2562รวมทั้งสร้างให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้วยจากนั้นได้ทอดพระเนตรเครื่อง Experimental Advanced Superconducting Tokamak หรือมีชื่อย่อว่าเครื่องอีส เครื่อง east นี้เป็นเครื่องโทคแมคกรุ่นที่4ของจีนและเป็นเครื่องที่ใช้กดลวดความนำยิ่งยวดเครื่องแรกของจีนในการผลิตสนามแม่เหล็กเพื่อกักกันไอโซโทปของไฮโดรเจนให้หลอมรวมตัวกันเป็นพลาสมาเพื่อผลิตพลังงานนิวเคลียร์สะอาดรัฐบาลจีนอนุมัติการดำเนินโครงการเมื่อพศ2541เริ่มสร้างในปีพศ2543และเริ่มปฏิบัติการทางวิศวกรรมพศ2549ผลการทดลองเครื่อง east พบว่าสามารถคงความร้อนของพลาสมาที่เกิดจากไอโซโทปของไฮโดรเจนที่50ล้านองศาเซลเซียสได้นาน102วินาทีเมื่อเทียบกับเครื่องโทคแมกลักษณะเดียวกันของประเทศอื่นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปห้องควบคุมเครื่องอีสต์ทอดพระเนตรการควบคุมการทำงานของเครื่องีสต์และการประมวลผล ทรงเปิดทำการสร้างพลาสม่าสำหรับปฏิกิริยาฟิวชันในเครื่องอีสใช้เวลา60วินาทีในการเก็บข้อมูลจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับทฤษฎี D, เพื่อนำไปปรับปรุงโทคแมกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงประกอบและทดสอบชิ้นส่วนของจีนที่จะนำไปใช้ในโครงการ International Thermonuclear Experimental Reactor หรือ ITER ชิ้นส่วนดังกล่าวได้แก่แหล่งกำเนดไฟฟ้า50เมกะวัตต์ การทำความเย็นให้กับขดลวดตัวนำยิ่งยวดในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ในการติดตั้งหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนภายในโทโคแมกของโครงการอิเทอร์โครงการอิเทอร์เป็นโครงการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันจากการหลอมรวมตัวของไอโซโทปของไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ที่เมืองคาดาราชทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด6ประเทศและองค์การความร่วมมือ huh. um, <de> <wah> 1องค์กรได้แก่สหรัฐอเมริกาสหาพันธรัฐรัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐอินเดียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและสหภาพยุโรปสถาบัน plasma ฟิสิกส์เป็นผ <allergies> ู <três penso> UH ้แทนของประเทศจีนในการแนะนำการออกแบบเครื่องโทคามะของอ t e r ร้อยละเจ็ ทำให้สาธารณารัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในจํานวนหุ้นส่วนร่วมในการพัฒนาอีเทอร์ทั้ง7หุ้นส่วนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยจึงทําให้รัฐบาลจีนมอบเครื่องโทรคมนาคมแก่ไทยและยังจะร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูงนอกจากนี้ทําให้ทราบว่า จีนมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างมีทิศท,ทางลงทุนในสิ่งที่จะทําให้เกิดความก้าวหน้ามองอนาคตไกลไม่ได้รีบทําอย่างทันทีเพราะไม่เป็นประโยชน์ที่สําคัญรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นต่างมองเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ประยุกต์แต่เพียงอย่างเดียวเวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟเหอฝอยใต้ประทับรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่ จี 6, เ่เสด็จพระราชดำเนินจากนครเหรอเฟอยมณฑลอานฮุยไปนครเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเวลา20นาฬิกาสินาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้หงเฉียวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังโรงแรมปู่ตงแชงกรีลาอีสเซี่ยงไฮ้สถานที่ประทับแรมทรทัศน์รวมการชีวกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระรชาชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้เวลา21นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 665เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ปูตงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนถึงอ,อยังท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการ มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จทั้งนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์ุ่มการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไป สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา13นาฬิกา14นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจจอจอมกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกท่านี้ในปี2560ถึง2561 ศูวนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้แบ่งกิจกรรมการดำเนินง,งานในแปลงสาธิตออกเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมการปลูกข้าวพันกอขอ43โดยแบ่งการดูแลรักษา2วิธีวิธีแรกคือการใส่ปุ๋ยเคมีได้ผลผล,ผลิตพันหกร้อยห้าสิบกิโลกรัมนำไปใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์และวิธีที่2คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลผล,ผลิต2 0 0พกิโลกรัมซึ่งจะนำไปใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทานและกิจกรรมที่2คือการปลูกพืชหลังนา โดยการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริด3บนพื้นที่1ไร่6ตารางวาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดได้2,000ฝักเพื่อสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ1 6 0 0 0บาทและผลผลิตบางส่วนได้มอบให้โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ในบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ยังได้ปลูกพืชบำรุงดินเช่นถั่วเขียวและปอเทืองในพื้นที่6ไร่99ตารางวาและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินต่อไป ในส่วนสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ43จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน1,650กิโลกรัมสมมอบให้กับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุงเข้มหมู่7ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกจำนวน16รายพื้นที่ปลูก82ไร่ โดยในปี2562ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุ๋งเคได้วางแผนการดำเนินง,งานกระจายพันธุ์ข้าวต่อไปอยังสมาชิกโดยแบ่งเป็น2กิจกรรมคือการกระจายพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร,ก,รกลุ่มบ้านหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจำนวน20รายพื้นที่ดำเนินการร้อยไร่ใช้มเมล็ดพันธุ์200-2,000กิโลกรัมและนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการสีเป็นข้าวสารจำหน่ายเพื่อเพิ่พมรายได้ให้แก่สมาชิกโอกาสนี้สงหว่างพันธุ์ข้าวลงในกระบะดิน สารพันธุข้าวที่ส่งใช้ในการดำนานในปีนี้เป็นข้าวพันกอข4อ43ให้ผลผลิตประมาณ561กิกิโลกรัมต่อไร่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นเมื่อนำไปหุงข้าวจะสุกนุ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมาะในการบริโภค ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตการเกษตรของนักเรียนในร้อยซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกและโครงการห้องเรียนมีชีวิตของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3อาทธิการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การขยายพันธุ์พืชการผลิตอาหารสัตว์และการปลูกพืชด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อไป เวลา15นาฬกา20นาทีสมเด็จพระเทพพารัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พารั์ทัชยพงกรรมการและเลขาธิการบูลณิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาบาสของมหาสมุทรอาร์กติกราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานธงชาติไทยกับธงประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอ ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพพะร,รัชฎาสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์รไทยขยายความร่วมมือในการศรึกษาวิจัยขั้วโลกจากเขตอันตาร์กติกขั้วโลกใต้เข้าสู่เขตอาร์กติกขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นการดำเนิมมนการภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัชฎาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับความก้าวหน้าของการศรึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกให้สูงขึ้นและทัดเทียมตานาประเทศ พร้อมเปิดโอกาสในการส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนในงานศึกษาวิจัยขั้วโลกของประเทศโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยกับ University Center สวบาทณวังสะปทุมเมืม่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2558 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศและนวเวย์ในเขตขั้วโลกเหนือเวลา15.46นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สเสด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพันษาที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นจ,จุดบูชาพระรัตนตรยัยตามพระอารามหลวงและพุทธเจดีสถานสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆนืงในเทศกาลเข้าพันษาพุทธศักราช2561มีเทียนหล่อใหญ่36ต้นเทียนหล่อเล็ก2ต้นและกระจุบยอดเทียนสลัก55ต้น ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระาวราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้น่ากหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพรรานี้เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลา นายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบ,บูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดมหาวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี เวลา18นาฬิ50นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตท,ทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่11ที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อนำไรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆเพื่อเผยพระชื่อเสียงของวงดนตรีกองทัพอากาศคอนเสิร์ตครั้งนี้บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราของกองทัพอากาศมีนักดนตรีและคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงมากกว่า150คนนอกจากนี้มีนักร้องรับเชิญและศิลปินที่มีชื่อเสียงไปร่วมขับร้องบทเพลงด้วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามประจําปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา15นาฬิกา21นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมมสวลีพระวราราชาทินัดดามาศเสร็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในการประทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา2560ซึ่งมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาตรีรวมจํานวน2543คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า การที่มหาวิทยาลัยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการพัฒนาวิชาการและการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้นนับเป็นที่น่ายินดียิ่งเพราะประัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในการพัฒนาทุกๆด้านที่ยึดถือความพอประมาณมีเหตุมีผลหากได้น้อมนำมาใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงเป้าหมายแล้ว ก็จะช่วยหนุนนำมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งยังจะช่วยสร้างเสริมนักศึกษาให้มีความรู้กว้างไกลวิวิสัยทัศน์ที่ดีทั้งในหลักการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานบัดนี้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ได้สำเร็จการศึกษาในวิชาสาขาต่างๆแล้วยอมได้รับการศึกษาอบรมมาดีให้มีความรู้ทั้งวิชาการและทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่างมุ่งหวังที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและประโยชน์สุขให้บังเกิดขึ้นจึงควรที่ทุกคนจะได้ตั้งใจนำความรู้ที่มีอยู่ทั้งนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประกรอบกิจการงานให้เหมาะสมกับศักยภาพฐานะหน้าที่และสติปัญญาของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรความอดทนเข้มแข็งแ,งและความไม่ประมาทถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ก็เชื่อว่า จะสามารถนำพานตนให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานได้อย่างที่มุ่งหวัง องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรัง วันนี้ที่สลรกกลางจังหวัดตรังเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายพลากรโซนรัตองคม,มนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ราษฎรโด,ดยในพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน14โครงการแบ่งเป็นโครงการที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตรง4โครงการและโครงการที่ราษฎรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจํานวน10โครงการปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปี2561จำนวน7โครงการ อาทิโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังอเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาอเนื่องมาจากพระราชดำริตบุญลำพญาจังหวัดยะลาโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชและโครงการอ่างเก็บน้ําเขาภูนพร้อมระบบส่งน้าอเนื่องมาจากพระราชดำริตบลบางสักอําเภอกันตังจังหวัดตรัง ส่วนอีก7โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ห้าแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2,561วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนาวาอากาศเอกชนินศรีสวัสดิ์จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กในส,นสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวหมูอบ หอยจ้อทอดสาลี่นมจิตระดาขนมและไอศกรีมสําหรับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกรด็ดรับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง6-18ปีที่ถูกทอดทิ้งกําพร้าครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสมและครอบครัวที่มีฐานะยากจนปัจจุบันมีเด็กในอุปการะ117คนส่วนที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกรด็ด หรือบ้านภูมิเวทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกสุภชัยอ้นบุญมีเป็นผู้จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กในสถานแรกรับเด็กชายปักเกรด็ดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2561ซึ่งมีเด็กชายทั้งสัญชาติไทยลาวเมียนมากัมพูชาปากีสถานรัฐยะไข่รวมทั้งเด็กที่ไม่ทราบสัญชาติ ที่มีอายุระหว่าง6ถึง18ปีอยู่ในความดูแล66คนที่ประสบปัญหาต่างๆทางสังคมให้ได้รับการสงเคราะห์พึ่งพิงอาศัยและคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โดยรับเด็กวันอุปการะดูแลชั่วคราวไม่เกิน3เดือนเพื่อสืบเสาะพินิษเด็กและครอบครัวรวมถึงบุคคลแวดล้อมในการกำหนดแนวทางสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน ตัให้การศึกษาอบรมฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านของสวัสดิภาพทัาสถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกรด็ดมีความประสงค์เชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาไปร่วมทํากิจกรรมกับเด็กๆด,ดังกล่าวอาทิเล่านิทานเล่นเกมแข่งกีฬาหรือสอนหนังสือเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับความรักและสร้างความมั่นใจรวมทั้งได้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง เพื่อจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจต่อไปเวลา10นาฬิกานาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกะรดกะหมอ่อมให้พลโทติติฐานสุขศรีผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ติวานนท์จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าอำเภอปากเกรด็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการทางสมองและยังมีเด็กพิการทางการได้ยินพิการทางร่างกายเด็กออทิสติกพิการทางการเรียนรู้และพิการซ้ำซ้อนส่วนใหญ่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆบิดามารดาหรือญาติาินำส่งเพราะความยากจนเดือดร้อนหรือประสบปัญหาต่างๆจนไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้บิดามารดาต้องโทษรวมทั้งเป็นเด็กที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งหรือหน่วยงานต่างๆนำส่ง โดยเป็นเด็กอายุแรกเกิดถึง14ปีจำนวน391คนในจำนวนนี้เป็นเด็กสมองพิการติดเตียง109คนทั้งนี้เมื่ออายุเกิน14ปีจะส่งต่อไปที่บ้านราชาวดีหญิงและบ้านราชาวดีชายปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ7ปีและรับบริจาคข้าวสารน้ำปลาน้ำตาลสำหรับปรุงอาหารให้เด็กรวมทั้งสื่อและของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน150คนในจํานวนนี้มีพี่เลี้ยงเด็กประมาณ70คนและเปิดรับอาสาสมัครพี่เลี้ยงดูแลเด็กในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่บูลณิธิสุขภาพไทยซึ่งจะเป็นผู้พิจารณารับและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยแต่ละปีจะมีชาวต่างประเทศนั้นมารับเด็กพิการไปเลี้ยงเป็นบุญธรรมปีละ1-2คน ส่วนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธินประยุน์โพคร,ราชเป็นผู้จัดหาอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่เด็กหญิงในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีซึ่งมีความพิการทางสมองและปัญญาอายุระหว่าง7ถึง18ปีโดยเป็นเด็กกำพร้าขาดผู้ปการะดูแลเลี้ยงดูและถูกทอดทิ้ง ปัจจุบันมีเด็กก่งอยู่ในความดูแล446คนและมีเจ้าหน้าที่92คนที่ผ่านมาได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้8คนและสามารถออกไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้78คน เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกดระกลาโปรดกระหมอ่อมให้พลตรีสุริยนต์เฉียงตะวันเป็นผู้เชิญอาหารกลางวันพระราชทา,านไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายจังหวัดนนทบุรีเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญาเพศช,ชายอายุระหว่าง7-18ถึงปีซึ่งครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้หรือเป็นเด็กเร่ร่อนพลัดหลงหรือขาดผู้อุปการะดูแลเพื่อให้การเลี้ยงดูฟื้นฟูและพัฒนาโดยจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างมีมาตรฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้พิการในชุมชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมปัจจุบันมีผู้อยู่ในความดูแล592คนบุรินทธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดในัศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนามหาวัชิราลงกรณ วันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบุรณิธิสเด็จพระพันวาสาอายิกาเจ้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทสยามพิวัรจำกัดจัดนิทรรศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนมหาวชิราลงกรระหว่างวันที่17ถึง22กรกฎาคม2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบปเฉลิมพระชนมพรรษา28การกฎาคม2561 นิทรศการประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริิยาธิราชด้วยแบ่งการจัดแสดงออกเป็นสี่ภาคได้แก่บดินทรราชประวัติขัติยราชกรณีกะตะเวทีราชกตัญญุตาและราชวรากรกิจติคุณ นอกจากนี้เทศกาลจมุนเวียนไปนจัดแสดงหหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่16-26สิงหาคม2561และที่ศาลาราชาประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่3-7ตุลาคม2561เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขอของประชาชน ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานคร มีประชาชนทุกเพศทุกวัยเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นจนํานวนมากซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอปร,ประจําตัวจิตอาสาสีฟ้าทั้นนิสศูนอำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริจะเปิดรับสมัครจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจไปจนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2561ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำรับหลักฐานการสมัครนิบัตริประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือเทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานและสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์15-10-1511และหมายเลข 0-2283, 2745 0-2283-2013 น่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบรรเ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 วันนี้ที่บริเวณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพ้นโทษทิติฐานสุขศรีผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ติวานนเป็นประธานในก,กิจกรรมจิตอาสาของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบัรเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 โดยร่วมกันทําความสะอาดพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์และพัฒนาคลองบางตลาดด้วยการขุดลอกดินเลนกําจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นบริเวณริมคลองระยะทาง2กิโลเมตรเพื่อให้คลองมีความสะอาดและสามารถระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้ดียิ่งขึ้นกิจกรรมตามโครงการจิตอาสารเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นกิจกรรมการทําความดีตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาประเทศชาติและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมราชนารษา28กร,รกฎา,าคม2,561วันเสาร์ที่21กร,รกฎา,าคม2,561เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิต รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมนีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติอีกทั้งเป็นการสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ได้มีสมเด็จพระอริยะวงศสาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน243รูปร่วมเจริญพระพุทธมนตรในพิธีดังกล่าวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ